การที่พระโพธิสัตว์ครั้งเก่าเก่าก่อนนู้นเก่าก่อนและเก่าก่อนก่อนเก่าแก่นู้นนั่งสมาธิไอ้คำว่าด้วยความคิดว่านี่เทวดานะเราจะเฟ้นหาบารมีทั้งหลายต่างกล่าวกันคือเทวดายังเข้าใจอย่างนี้นะบุพนิมิตเราได้ปรากฏขึ้นในวันนั้นคือพูดง่ายๆคือเทวดาเห็นภาพท่านสุเมธดาบสนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิมองดูว่าจะสร้างบารมีอะไรต่างๆก็เหมือนกับพระบรมโพธิสัตว์ในการก่อนและจะมีบุพนิมิตปรากฏเกิดขึ้นเพื่อแสดงเห็นว่าจักตั้งได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนก็คือเฉพาะในวันนั้นนะความหนาวเนี่ยถ้าเป็นหน้าหนาวก็ความหนาวหายไปถ้าร้อนก็ร้อนสงบลงเย็นเยียบเลยมือโลกธาตุเนี่ยปกติจะอึกทึกด้วยเสียงดนตรีด้วยเสียงพาหนะด้วยเสียงอะไรต่างๆจะเกิดความสงบเงียบลมพายุปกติจะต้องพัดก็จะต้องหยุดพัดแม่น้ำปกติย่อมไหลก็จะหยุดไหลดอกไม้ที่เกิดในน้ำดอกไม้ที่เกิดบนบกจะออกดอกบานสะพรั่งขึ้นมาทันทีเลยบึบขึ้นมาเลยไม้เถาไม้ต้นซึ่งเป็นไม้ผลก็จะออกผลออกมาเลยด้วยอนุภาพแห่งบุญบรมโพธิสัตว์รัตนะทั้งหลายทั้งที่อยู่ในอากาศอยู่ในพื้นดินในน้ำก็จะส่องแสงสว่างสวัยนี่เป็นตอนที่21วันนี้เป็นตอน22จ้าซึ่งกล่าวถึงบุพนิมิตที่จะแสดงให้เห็นว่าถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นครบถ้วนบริบูรณ์ในวันนั้นแปลว่าบรมโพธิสัตว์ท่านนั้นจะตั้งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนเครื่องดนตรีของมนุษย์ก็ดีของทิพย์ก็ดีจะบรรเลงได้เองเลยบรรเลงเองเลยดอกไม้ทิพย์ก็จะโปรยปลายจากท้องฟ้านี่ขนาดนั่งไม่มีอังสะนะแต่ใจนะใสดอกไม้ทิพย์จะโปรยปลายมหาสมุทรกับบรรลือลั่นมือโลกธาตุก็หวั่นไหวไฟในลกในมือโลกธาตุก็จะดับไฟในโลกนี่มันมีไม่ใช่เฉพาะของภพเรานะภพสามนี่มีเยอะนะภพสามมีหลายภพสามนะการภพรูปภพรูปภพอย่างนี้แหละมีกันตลอดจะดับท้องฟ้าปราศจากเมฆหมอกมาบดบังดวงอาทิตย์แต่ดวงตะวันนั้นน่ะจะมีแต่แสงแต่ไม่มีความร้อนเป็นตะวันแก้วเราคงเคยเห็นน่ะที่เขาฝนไม่ตกแต่น้ำก็เอ่อขึ้นจากแผ่นดินปกติน้ำจะเอ่อขึ้นต้องมีฝนตกแต่นี่น้ำขึ้นมาด้วยอนุภาพแห่งบุญของบรมโพธิสัตว์หมู่ดาวเคราะห์ดาวนักสัตว์ส่องสว่างทั่วท้องฟ้าดาวจันทร์ประกอบด้วยวิสาขฤกษ์ก็แจ่มจ้าคือบรรยากาศสิ่งแวดล้อมดีมากสดชื่นทีเดียวเลยสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในโพรงใต้ดินอาศัยที่อาศัยอยู่ตามซอกตามที่ซุกซ่อนก็จะอเลิร์ตออกมาจากที่อาศัยแล้วก็เป็นไมตรีต่อกันสัตว์ทั้งหลายต่างมีความสบายใจต่างก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่เห็นไหมหนูยังกินนมแมวได้กระต่ายยังกินนมเสือได้ปกติจะเป็นคู่อริกันหนูกินน้ำนมแมวกระต่ายกินน้ำนมเสือโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายในมนุษย์ในกายมนุษย์จะสงบระงับความหิวโหยกระหายก็หายไปกลิ่นหอมอันเป็นทิพย์ก็ฟุ้งตลบขึ้นไม่ใช่กลิ่นหอมแบบมนุษย์นะกลิ่นหอมแบบกลิ่นทิพย์นั่นแหละกลิ่นที่ไม่น่าปรารถนาก็จะจางหายไปกลิ่นเหม็นนั่นแหละไม่มีในวันนั้นฝุ่นธุลีนั้นไม่ได้ฟุ้งขึ้นซึ่งปกติจะฟุ้งวันนั้นไม่ฟุ้งเลยสัตว์ทั้งหลายเลิกเบียดเบียนกันพยันตรายระงับโดยพลันเลิกเบียดเบียนกันวันนั้นกิเลสของมนุษย์จะเบาบางลงคือราคะเบาบางลงแม้โทสะและโมหะก็ลดลง
เหล่าเทวดาปรากฏต่างก็จะปรากฏกายขึ้นให้มนุษย์ได้เห็นมนุษย์จะเห็นกันนรกทั้งหมดมีประมาณเท่าไหร่ก็ปรากฏชัดสวรรค์ก็เห็นนรกก็เห็นเห็นหมดเลย456ขุมวันนั้นจะได้เล็งแลเราจะได้เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงกำแพงบานประตูและภูเขาที่ปิดก็จะเปิดเองภูเขาตันๆก็จะโล่งกลวงวันนั้นไม่มีการเกิดวันนั้นไม่มีการตายของสัตว์ทั้งหลายเกิดก็ไม่มีตายก็ไม่มีเทวดาทั้งหลายต่างกล่าวว่าพอมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็กล่าวกับพระบรมบริษัทสุเมธดาบสถึงไม่กล่าวท่านสุเมธดาบสก็ทำอยู่แล้วแต่เทวดาปลื้มและเทวดายืนเห็นบรมโพธิสัตว์ในการก่อนก็เลยกล่าวด้วยความปลื้มปิติว่าท่านจงบำเพ็ญต่อไปให้มั่นคงอย่าได้ถอยหลังกลับจงก้าวไปข้างหน้าเถิดเราทั้งหลายรู้อย่างชัดแจ้งว่าท่านจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเที่ยงแท้แน่นอนคือเทวดาปลื้มก็พูดเสริมไปอีกให้กำลังใจเพิ่มเติมไปนอกเหนือจากกำลังใจเต็มที่ของพระบรมโพธิสัตว์แล้วก็มีกองเชียร์เกิดขึ้นท่านสุเมธดาบสเห็นเทวดาฟังคำของเทวดาที่พูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็ยิ่งปลื้มเลยยิ่งบันเทิงใจเรามีเทวดาเป็นกองเชียร์โอ้โหเยอะแยะแล้วก็เห็นเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นดังกล่าวทั้งหมดซึ่งเป็นบุพนิมิตแสดงว่าจะได้ตรัสรู้อย่างแน่นอนธรรมดาพระดำรัสของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ท่านสุเมธดาบสคิดธรรมดาพระดำรัสของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมถูกต้องเสมอฉันใดเราต้องเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่แท้แน่นอนฉันนั้นคือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสตั้งจริงเพราะนั้นเมื่อท่านทรงพยากรณ์เราว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราต้องเป็นอย่างแน่ก็ปลื้มมาสิยิ่งปลื้มใหญ่เลยเนี่ยท่านจึงทำความตกลงใจว่าก็คือก็คิดในสิ่งที่ดีๆเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระดำรัสไม่เป็นสองหนึ่งเดียวเท่านั้นมีพระดำรัสถูกต้องแต่เป็นหนึ่งเดียวฉันใดเราต้องได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเที่ยงแท้แน่นอนฉันนั้นพอปลื้มก็คิดพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแล้วก็ปลื้ม